รรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่ปรากฏการเมื่อวานนี้เข้าพรรษาวิวาห์ล่มขอถามก่อนว่าหลังจากที่เห็นเพื่อไทยแถลงจบแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คิดขอเป็นสิ่งแรกและความรู้สึกความคิดแรกที่คิดนะคะคิดอะไรคะอาจารย์นันทนาคะสิ่งแรกที่คิดก็คือความรู้สึกผิดหวังเสียใจแล้วก็คิดว่าไม่ได้ผิดหวังเสียใจคนเดียวนะคะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยก็คงเสียใจกับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงออกมาแต่ถามว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้แถลงออกมาเนี่ยน่ะมันผิดความคาดหมายไหมมันไม่ได้เกินความคาดหมายนะคะเพราะว่าตั้งแต่วันแรกที่พรรคเพื่อไทยได้รับไม้ต่อจากพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ได้แสดงอาการออกมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะที่เชิญพรรคใดต่อพรรคใดมาช็อกมิ้นฟินกันไปทั่วหน้าเนี่ยนะคะก็ทำให้คนก็เห็นอาการแล้วค่ะอาการมันออกตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะว่ามันน่าจะมาถึงวันนี้จนได้นะคะแต่เมื่อวานนี้เนี่ยก็คือสรุปนะคะก็เป็นฝ่ายเพื่อไทยที่เป็นฝ่ายตัดสัมพันธ์กับก้าวไกลก่อนเขาเรียกว่าจะเรียกว่าปรากฏการณ์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดก็ได้หรือถ้าจะเป็นของคุณชูวิทย์ก็ต้องบอกว่าหักหลังกันทั่วหน้านะคะซึ่งการตัดสัมพันธ์พรรคก้าวไกลแบบไม่เหลือเยื่อใยเนี่ยอันนี้เนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดแล้วก็แค้นเคืองให้กับหลายฝ่ายนะคะไม่ใช่เฉพาะด้อมส้มอย่างเดียวมันน่าจะเป็นติ่งแดงทั้งหลายที่เขารู้สึกผิดหวังเราได้เห็นปรากฏการณ์อันนี้เนี่ยจากหลายๆฝ่ายที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็การแสดงออกของประชาชนรวมทั้งคุณจตุคุณจตุรนฉายแสงนะคะก็ได้ออกมาโอเปิดเผยความในใจแบบค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมีความรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยตัดสินใจแบบนี้ทำให้การเมืองมันจะไปต่อได้จริงๆหรือเพราะประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่พอใจอะค่ะเข้าพรรษาเขาให้เลิกเล่าครับแต่ว่านี่ก็มาบอกเลิกครับบอกเลิกในวันเข้าพรรษาเนี่ยซึ่งผมเองก็เห็นว่ามันเป็นการเริ่มต้นวิกฤตรอบนี้อย่างชัดเจนตั้งแต่เมื่อวานนี้และนับจากนี้ต่อไปพรรคเพื่อไทยจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยเพราะสิ่งที่คิดว่าง่ายๆนะครับที่จะนัดหมายวันนี้ที่จะแถลงข่าวตอนบ่ายสามเนี่ยแต่ก่อนบ่ายสามเที่ยงครึ่งเจอคุณชูวิทย์เสียก่อนแต่แสต่างๆก็จะไปกดการแถลงและถ้าการแถลงเนี่ยหายไพ่มาทั้งหมดหรือจะหายไพ่บางส่วนเช่นว่าจะมีพรรคใดมาร่วมบ้างครับถ้าว่าตามปรากฏว่าจะเปิดชื่อภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเสรีรวมไทยประชาชาตินะครับและพรรคเล็กเดินต่อเนี่ยรวมได้ก็ประมาณ250เศษเนี่ยแล้วก็วาดหวังเสียงสว110กว่าเสียงนั้นผมเชื่อว่าทฤษฎีนี้เป็นไปไม่ได้อย่างไรต้องมีทั้ง2พรรคพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติเพียงแต่ว่าจะเปิดตัวกันในตอนวันนี้บ่ายสามเลยหรือไม่พรรคเพื่อไทยจะต้องตอบคำถามเหล่านี้และนี่นะครับอันนี้จะกดดันแรงมากดูเหมือนว่าไม่มีอะไรประชาธิปัตย์ก็มาแบบไม่เต็มพรรคด้วยเนี่ยนี่ก็สตาร์ทเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนภูมิใจไทยยุทธการไล่หนูตีอูเห่าปฏิเสธเรื่องกัญชาสารพัดที่พูดกันก็จะต้องถูกขุดถูกย้อนมาทุกเรื่องราวที่ผ่านมาครับและเนี่ยนะครับถ้าไม่เอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมาในวันนี้เนี่ย มันจะผ่านด่านสวได้ไงเพราะสวก็จะได้ข่าวดีแบบที่พรรคก้าวไกลเขาเคยได้ตอนโหวตเลือกคุณพิธาเนี่ยว่าจะได้เสียงเนี่ยนะครับร่วม80เสียงบางคนบอกว่าทะลุร้อยมันเป็นข่าวลวงกันมาทั้งสิ้นเพราะว่าคุณเศรษฐาจะมีบารมีอะไรไปเปลี่ยนแปลงสวได้ทั้งที่สวเนี่ยมาจากกระบวนการสามปและผู้มีอำนาจสุดท้ายในการแต่งตั้งคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเพราะฉะนั้นเขาคัดเขากรองกันมาแล้ววิธีการแต่งตัววันนี้นะครับว่าให้คนสาบแช่งน้อยที่สุดอย่างไรซึ่งมันไม่มีละผมเชื่อว่าเมื่อวานที่พรรคเพื่อไทยแถลงนั่นเป็นการแถลงฆ่าตัวตายที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในวันข้าวพรรษา